ครับก็เนื่องจากวันพรุ่งนี้วันที่30จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นที่105สสกับสวร้องไปในประเด็นระบบการเลือกตั้งแบบหารด้วยร้อยขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็มีสสสวมีประชาชนถามมาเยอะๆว่าพรุ่งนี้ผลจะเป็นยังไงหลังจากพรุ่งนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะคุยในตรงประเด็นนี้นะครับว่าอันแรกนะครับ105สสและสวเนี่ยได้ร้องไป2ประเด็นนะครับไม่ใช่ร้องประเด็นเดียวประเด็นที่1คือเราร้องว่าระบบหารร้อยขัดรัฐธรรมนูญมาตรา93 94ในเรื่องที่ไม่มีระบบสสพึงมีที่กำหนดไว้ในมาตรา93และ94กับข้อที่2เราร้องไปว่ากระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายระบบหารร้อยขัดรัฐธรรมนูญพบว่าในสภาตอนนั้นวาระ2ในมาตรา23ได้มีการผ่านเป็นระบบหาร500เรียบร้อยแล้วเหลือแต่มาตรา24ไปอีก 4-5 มาตราก็จบวาระ2ปรากฏว่าสภาเกิดการเล่นกลขึ้นมานะฮะสภาล่ม4ครั้งติดต่อกันจนไม่สามารถจะเดินหน้ามาตรา24ต่อไปได้ครบ180วันตามกฎหมายจึงนำร่างหารร้อยของรัฐบาลเข้ามาเป็นกฎหมายลูกเราจึงร้องตามสิทธิ์ไปนะครับคราวนี้ผลการที่เราร้องไปวันพรุ่งนี้เนี่ยทางออกอาจจะเป็นหนึ่งศาลเห็นด้วยกับเราทั้งข้อเรียกร้องที่หนึ่งกับข้อที่สองหรือศาลอาจจะบอกว่าคำร้องเราฟังไม่ขึ้นทั้งข้อหนึ่งทั้งข้อสองหรือทางที่3อาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งเห็นด้วยอีกข้อหนึ่งไม่เห็นด้วยเป็นไปได้ทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผลการวินิจฉัยวันพรุ่งนี้มันจะทำให้โฉมหน้าการเมืองไทยแตกต่างกันผมเองก็ขอเรียกร้องทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่าย100ฝ่ายหาร500ถ้ามีมติศาลออกไปในรูปใดขอให้ทุกฝ่ายยอมรับมติศาลครับนะฮะถ้าระบบหาร100ชนะศาลวินิจฉัยว่าคำร้องทั้ง2ประการฟังไม่ขึ้นทางผมเราก็จบครับถือว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วถ้าจะใช้ศัพท์คำพูดก็คือสงครามจบแล้วครับนับศพทหารได้ตอนที่ท่านทวนสรุปร่างส่งให้นายกต้องรอ5วันเพื่อมีสวจะไปร้องก็สามารถจะร้องได้อีกแต่เราคงจะไม่ใช้สิทธิ์แล้วครับถือว่าจบไปแล้วสงครามจบนับศพทหารได้แล้วเช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติว่าศาลวินิจฉัยว่าระบบหารร้อยขัดรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องร่วมกันหาทางออกตามคำวินิจฉัยของศาลต่อไปก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับยอมรับมติของศาลแล้วก็จะได้เดินหน้าร่วมกันในการหากฎหมายลูกเพื่อที่จะใช้ในการเลือกตั้งนะครับสมมุติว่าระบบหารร้อยผ่านนะครับท่านชวนก็คงจะรวบรวมเอกสารให้ชัดเจนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ส่งไปให้ท่านนายกท่านนายกก็ต้องรอ5วันตามกฎหมายพอรอครบ5วันไม่มีใครร้องมาแล้วนายกก็จะยื่นทูล9ให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายใน90วันนะฮะเมื่อใดที่กฎหมายพระองค์ท่านลงมาจะถือว่ากฎหมายลูกจบทั้งพรบ.พรรคการเมืองและพรบ.ที่ตั้งส.ส.นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านอันเนี้ยกระบวนการก็อาจจะซับซ้อนขึ้นซึ่งคงจะต้องมีการเดินหน้ากฎหมายลูกของเดิมต่อไปหรือว่าถอยหลังไปแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราเพื่อที่จะให้หารร้อยผ่านได้เช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา93 94ก่อนไปแก้แม่ก่อนอย่างนี้ระบบหารร้อยก็ผ่านได้หรือไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา91เพื่อไม่ให้หาร500ขัดรัฐธรรมนูญสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องรอดูคำวินิจฉัยครับก็ดูว่าสภาเอาอย่างไรต่อไปแต่ก็มีข่าวว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญถอยกลับเป็นใบเดียวในส่วนตัวผมเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็
ไม่น่าจะเป็นไปได้สสหลายพรรคก็น่าจะไม่เอาด้วยครับถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญกลับเป็นใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นข่าวลือครับถึงจะเป็นข่าวจริงหรือไม่ก็ต้องรอหลังศาลวินิจฉัยว่าจะมีพรรคใดเล่นเกมนี้หรือไม่ที่จะเสนอสภาแก้รัฐธรรมนูญกลับมาเป็นใบเดียวนะครับแต่ในส่วนตัวผมก็เห็นว่าเป็นไปได้ยากครับเป็นไปไม่ได้ต่อมาคือบางกระแสก็พูดว่าก็ทำให้มันยืดเยื้อซะนะรัฐบาลจะได้รักษาการต่อยาวตัวนี้ผมก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมคิดว่าการเลือกตั้งยังไงก็เป็นไปตามขั้นตอนยุบสภาเมื่อไหร่ก็จะมีการเลือกตั้งภายใน45-60 วันแต่ถ้าอยู่ครบวาระ24 มีนาคมก็ไปเลือกตั้ง7 พ.ค.มันถูกวางไว้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลจะรักษาการต่อยาวเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ประชาชนคงจะไม่เห็นด้วยส.ส.ส.ว.ก็คงจะไม่เห็นด้วยแต่มันก็มีทางออกนะครับก็มีทางออกก็คือรัฐบาลออกพ.ร.ก.ซึ่งตอนนั้นมันมีความจำเป็นเนื่องจากสภาไม่สามารถจะคลอดกฎหมายลูกได้รัฐบาลจะเลือกยุบสภาตามกำหนดเวลาตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะแถลงทั้งหมดนะครับ